도모르게짜증이สวัสดีค่ะมะเหมียวไอรินจากเพจ Pretty Me Up ค่ะวันนี้ก็จะมาแกะกล่องคาหมาด้วยกันนะคะเขาส่งผลิตภัณฑ์มาให้อย่างที่รู้กันเราก็ต้องมีผลิตภัณฑ์น่ารักๆแบบนี้มาให้ทุกเดือนอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้จะมาแกะไปพร้อมๆกันแล้วก็ใช้ไปพร้อมๆกันเลยในนี้มีอะไรบ้างนั้นมีอ่ะมาดูด้วยกันอย่างแรกแป้งค่ะเป็นแป้ง CC นะคะเป็น Speed White CC Powder Pack SPF 40 PA บวกค่ะตัวต่อมาค่ะเป็น Ketidol Magic Oil Cut Mineral Pack Translucent มาในกล่องสีเขียวแบบนี้นะคะตัวต่อมาอันนี้เป็น Eyeshadow เขียนคิ้วเป็น Ketidol Triple Eyebrow Designing 01 Bronze Brow นั่นเองอ่ะต่อมาอันนี้ค่ะโอ้อันนี้น่ารักเพราะเราแกะมาดูแล้วเนี่ยอันนี้เป็น Ketidol นะคะเป็นคล้ายๆเดี๋ยวหาชื่อก่อนชื่ออะไรเอ่ยเขาเรียกว่า two step easy nose up คือมันเป็นได้ทั้งไฮไลเตอร์แล้วก็เป็นเชดดิ้งในตัวเดียวกันของเล่นน่ารักอีกแล้วอ่ะต่อมานี่มาทุกเฉดสี5เฉดสีด้วยกันก่อนจับห้าเฉดสีด้วยกันค่ะนี่เลยมีส้มชมพูแล้วก็ดูเป็นแดงม่วงๆเนาะแล้วก็แดงเข้มเป็น Icy Serum Tint นั่นเองมีทั้งหมดกี่อย่างเอ่ย1 2 3 4 5 5อย่างเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งไปพร้อมๆกันตอนนี้คือเหมือนลงตามาแล้วเดี๋ยวก็มีคิ้วนิดนึงแต่ว่าแป้งยังไม่ได้ลงแล้วก็ปากลงมาแต่ลิปมันลิปบาล์มอ่อนเดี๋ยวเช็ดออกแล้วก็เราจะแต่งไปพร้อมๆกันเลยตัวแรกนี่ค่ะ CC Speed White Powder Pack SPF 40 PA บวกๆจริงๆตัวนี้เดี๋ยวก็มีแล้วเคยใช้ไปแล้วด้วยแต่ว่าตอนนั้นที่มีเนี่ยเป็นเบอร์ขาวเป็นเบอร์21หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ตัวนี้ที่เขาส่งมาให้เนี่ยเป็นเบอร์ Natural Beige เบอร์23เขาไม่ได้ส่งมาตัวเดียวมี2ตัวอันนี้นะคะเป็นแบบตลับปกติก็จะอย่างนี้สีน่ารักชมพูแหววๆเปิดเข้ามาอุ้ยหล่นมีกระจกนะคะแล้วก็มีกระดาษปิดไว้อย่างนี้ป้องกันเป็นแล้วก็เปิดมาเป็นพับตามนี้แต่ว่าอันเล็กที่เขาส่งมาด้วยมันคืออะไรเอ่ยเปิดดูกันตัวนี้เหงื่อยิ่งออกหน้ายิ่งใสนี่มันเป็นแบบนี้นั่นเองเป็นอันเล็กขนาดพกพา 4.5 กรัมแพ็คเกจจิ้งก็เป็นแบบนี้แล้วมีกระจกด้วยนะนี่แล้วก็มีพลาสติกคุมเหมือนกันแล้วว่าน่ารักดีแบบว่าดูแบบเล็กๆใสๆเหมาะกับเด็กๆอะไรเงี้ยหรือว่าเหมาะกับเวลาเราอยากจะพกออกจากบ้านแต่ว่าไม่อยากจะพกแบบอันใหญ่ๆไว้หนักกระเป๋าแป้งมาลงพร้อมกันดีกว่าตัวนี้ก็จะได้สีเนื้อเนาะค่อนข้างกลืนไปกับสีผิวของเราแบบผิวที่แบบเป็นธรรมชาติที่เราไม่ได้ไบรท์มากเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็จะออกแบบว่าถามว่าไบรท์ไหมก็ไบรท์นิดหน่อยนะแต่เมียวเคยมีเบอร์ที่ขาวกว่านี้ไงตัวนั้นจะไบรท์กว่านี้อีกเมียวว่าตัวนี้ก็สีกำลังดีค่ะก็กำลังกลางๆปรับสีผิวมาระดับหนึ่งตัวต่อมาสลับสีเขียวเมื่อกี้นี่เลยนี่นะคะสลับเขียวๆฟ้าๆน่ารัก Ketidol Magic Oil Cut Mineral Pack Translucent เป็นแบบนี้นี่เปิดมาเป็นกระจกนี้แล้วก็มีพับให้มีพลาสติกแบบนี้กันไว้เช่นกันเป็นแป้ง translucent สีขาวๆจริงๆแป้งตัวนี้ไว้ใช้สำหรับเวลาเราเซตผิวหน้าก็ได้นะคะบางคนลงรองพื้นไปแล้วเราไม่ต้องการให้สีรองพื้นของเราเปลี่ยนสีเนี่ยใช้แป้งแบบนี้นะคะเป็นตัวเซตผิวหน้าของเราได้หรือว่าเราจะใช้เป็นไฮไลท์ก็ได้เช่นกันนี่เดี๋ยวก็จะเอามาใช้เป็นไฮไลท์และการลงบริเวณสันจมูกนี่เนาะลงบริเวณแถวๆนี้แล้วก็ใต้ตาลงตรงที่เราอยากให้มีมิติมากขึ้นตรงแถวๆโนแถวๆนี้หน้าผากนิดนึงตรงจมูกเดี๋ยวจะเว้นไว้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมเรามีของเล่นชิ้นใหม่กันเดี๋ยวเราจะมาเล่นด้วยกันเมียวเชื่อว่าถ้าดูจากกล้องอย่างเงี้ยหลายๆคนอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะเดี๋ยวเมียวลงที่มือให้ดูละกันลงที่แขนให้ดูว่าความแตกต่างระหว่างตัวที่เราทาตัวนี้ค่ะ Translucent แบบนี้กับการที่เราทา
CC Speed White ตัวนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวแป้งนี่เลยเนาะตรงนี้นี่นะคะเนื้อก็จะประมาณนี้เนียนๆขาวๆก็ตัวนี้ก็จะแบบออกขาวๆอมเหลืองๆนิดๆเนาะเหมาะสำหรับผิวเหลืองโทนเอเชียอย่างเราเนี่ยว่าอ่ะก็จะได้ประมาณนี้อีกตัวนึงตัวนี้เดี๋ยวมาเทียบดูตัวนี้ก็จะได้ออกเป็นแบบว่าขาวๆดูเงาๆไว้สำหรับเซตดูเป็นไฮไลท์เห็นไหมคะความแตกต่างตัวนี้จะออกแบบว่าเหลืองๆนิดนึงเป็นสีเนื้อของเราตัวนี้จะดูแบบขาวๆเป็นไฮไลท์เหมือนกับเป็นทรานสลูเซนต์ไว้แบบลงใต้ตาลงตามจุดไฮไลท์หรือว่าใช้แบบว่าเป็นการเซตรองพื้นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ตัวต่อมาก็ Triple Eyebrow Designing นะคะตัวนี้เป็นสี Bronze Brown นั่นเองเดี๋ยวมาแกะไปพร้อมๆกันดูมาแบบนี้ก็นี่โหแพ็กเกจจิ้งน่ารักอ่ะเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ปิดได้ปึ๊บทีนี้ด้านหลังก็จะเขียนไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็เปิดมากางได้เขาเรียกว่ากางได้เท่าไหร่อ่ะ180องศาใช่ไหมแบบนี้เนาะมี3สี3เฉดสีสีนี้เดี๋ยวเมียวแต้มเฉดสีให้ดูก่อนแล้วกันนะคะสีที่เข้มที่สุดเห็นไหมสีกลางแล้วก็สีอ่อนอันนี้นะคะเขามีด้วยกันทั้งหมด3โทนเฉดสีนะคะถ้าเหมียวจำไม่ผิดเนาะที่เขาดูในใบแนบข้อมูลที่เขาแนบให้มาอ่ะเดี๋ยวเปิดดูเลยมีทั้งหมด3โทนเฉดสีมี Bronze Brown Natural Brown แล้วก็ Red Brown นั่นเองราคาก็อยู่ที่ประมาณ209บาทค่ะอ่ะเดี๋ยวมาลงพร้อมกันแล้วกันใช้ฝั่งนี้ตรงหัวเนี่ยเขามีทั้งหมด2ฝั่งเป็นฝั่งที่เป็นพวกกันหัวตัดแล้วก็เป็นพวกกันแบบนี้นะคะเหนียวขอใช้สีเบอร์เข้มสุดเนาะเอาด้านหัวตัดนะคะวาดโครงด้านล่างแล้วก็ใช้หัวที่เป็นพวกกันแบบนี้ค่อยๆแปรงข้างในเติมข้างในประมาณนี้ค่ะตัวนี้เหมียวว่ามันดูแบบแพ็กเกจจิ้งน่ารักแล้วก็ดูพกพาง่ายดูสะดวกดีแล้วก็มีหลายเฉดสีด้วยแบบคือกระจกมันค่อนข้างใหญ่ไงปกติถ้าเราเจอแบบเป็นตลับอายแชโดว์คิวใช่ไหมกระจกจะค่อนข้างเล็กนิดนึงคือครึ่งนึงของตรงเนี้ยคือแบ่งกันคนละครึ่งคือแต่งกันทีมองไม่เห็นเลยนะคะจะหลีตาแล้วหลีตาอีกตัวนี้น่ารักดีตัวต่อมาเป็นนี่เลยของเล่นสุดแสนน่ารักของเรา Easy Nose Up นี่มี2สเต็ปฝั่งนึงฝั่งนี้ฝั่งแรกก็คือเป็นเชดดิ้งสีน้ำตาลฝั่งที่2เป็นไฮไลเตอร์เปิดให้ดูหมุนไม่ใช่ดึงนะคะฝั่งนี้ให้ใช้หมุนบอกแล้วเราแกะกล่องกันจริงๆยังไม่เคยใช้เลยใช้หมุนแต่ฝั่งที่เป็นไฮไลเตอร์ให้ดึงออกมาส่วนด้านนี้ก็จะเป็นคล้ายๆหัวฟองน้ำเนาะเดี๋ยวขีดให้ดูประมาณนี้สีก็จะออกประมาณน้ำตาลอมแดงๆนิดๆน้ำตาลคาราเมลหน่อยๆมีแดงหน่อยๆแล้วก็นี่เป็นไฮไลเตอร์เป็นเนื้อครีมสีขาวๆนะคะประมาณนี้อ่ะเรามาลงจมูกกันดีกว่าเริ่มจากใช้อันนี้นะคะค่อยๆเกลี่ยลงมาเดี๋ยวจะเกลี่ยที่ช่วงหัวคิ้วกับตรงนี้ตรงสันจมูกด้านล่างตรงนี้ตรงนี้จะเกลี่ยเข้มหน่อยแล้วค่อยๆไล่เบาๆให้เป็นเส้นตรงลงมาหลังจากนั้นก็ใช้นิ้วของเราเนี่ยค่ะช่วยในการเกลี่ยให้เนียนขึ้นมาแล้วหนึ่งข้างอีกหนึ่งข้างใช
ชดดิ้งมาเรียบร้อยเติมไฮไลท์ค่ะกลางจมูกตรงนี้เป็นนิ้วค่อยๆวนลงไปจมูกก็ดูมีสันมากขึ้นดูพุ่งมากขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่พอเดี๋ยวเมียวเอาตัวนี้ดีกว่ามาแต้มตรงบริเวณใต้หนกคิ้วเพื่อทำให้คิ้วเราเนี่ยดูพุ่งขึ้นมากขึ้นแล้วก็เหมียวอยากจะรู้ด้วยว่าถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้นะคะลงเต็มเชดดิ้งทางแก้มได้หรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยยังไม่ได้ลงไงอยากจะลองลงสรุปคือน่าจะไม่รอดเนาะน่าจะไม่ได้เนาะเหมียวว่าคงจะได้แค่ข้างจมูกจริงๆงั้นก็แนะนำว่านี่เมื่อกี้ลงไปแล้วขอลงอีกข้างให้พอๆกันงั้นสรุปคือแนะนำว่าตัวนี้เขาออกแบบมาให้เป็นEasy Nose Up ใช้กับจมูกก็คือใช้ได้แค่จมูกนะคะไปพลิกแพลงใช้แบบเป็นเชดดิ้งข้างแก้มไม่ได้ต่อมาสุดท้ายอย่างสุดท้ายนั่นก็คือลิปสติกนั่นเอง Icy Serum Tint ให้มาด้วยกันต้อง5เบอร์5สีทาสีไหนดีทาหมดทุกสีเลยแล้วกันค่ะอ่ะเริ่มจากสีเบาที่สุดสีเบาที่สุดสีเอาสีที่มาสีเดียวดีกว่าสีส้มสีนี้สีแรกก่อนสีส้มนี้ชื่อสีว่า Summer Punchy หรือ Punchy ไม่แน่ใจเดี๋ยวขอหาก่อนมีด้วยกัน5สีอ่ะเรียงตำรับตามเขาแล้วกันค่ะเบอร์แรกเป็นเบอร์1เป็น Fuchsia Kiss Fuchsia Kiss เป็นสีชมพูเดี๋ยวลงสวอทให้ดูก่อนตัวนี้ Fuchsia Kissสีศูนย์สีเบอร์หนึ่งเนื้อมันจะแบบออกแบบเย็นๆฉ่ำๆแล้วก็แบบเนื้อมันดูมอยๆนิ่มๆนิ่มๆคล้ายๆเนื้อน้ำเลยนะคะสีต่อมาเป็นเบอร์สอง strawberry swing strawberry swingอันนี้เหมือนสีจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่เนาะจะสีจะบางกว่าสีแรกต่อมาเบอร์3 Summer Punchy สีส้มส้มเลยส้มจริงๆส้มแบบส้มส้มต่อมาเบอร์4 Cherry Pop อันนี้ออกประมาณว่าแบบว่าแดงอ่อนๆแดงนิดๆเบอร์สุดท้ายเบอร์5Lovely Violet เป็นแบบดูเหมือนดับแดงอมม่วงดูแบบเข้าธีมของสีปีนี้แบบสีมาเซล่าโทนแบบแดงวายอมน้ำตาลนี่ก็เป็นสีสวอททั้งหมดนะคะนี่เดี๋ยวเมียจะลองทาบนริมฝีปากให้ดูแล้วกันว่าแต่ละสีเนี่ยได้ลุคแบบไหนบ้างเดี๋ยวเมียก็เช็ดลิปมันนี้ออกก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาลงพร้อมกันเดี๋ยวเมียลงตามเบอร์เลยแล้วกันนะคะเบอร์แรก01นั่นเองเบอร์1 Fuchsia Lips เฮ้ยคือมันเย็นจริงๆอ่ะแบบมันรู้สึกได้เลยว่ามันเย็นแล้วมันก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเอาแบบไม่ใช่ลิปสติกทาแต่เหมือนใช้น้ำทาแปลกดีไม่เย็นเหมือนแบบว่าลิปสติกไปแช่ตู้เย็นน่ารักดีก็เหมาะนะเพราะว่านี่ก็ใกล้จะซัมเมอร์แล้วเรามีแบบลิปสติกเย็นๆไว้ใช้ตัวแรกค่ะเบอร์แรกเบอร์นี้เบอร์ Fuchsia Lip อันนี้ก็จะออกแบบว่าสีมันจะไม่ค่อยเหมือนกับที่สวอทไปเมื่อกี้สักเท่าไหร่นะมันจะออกแบบชมพูอมส้มๆนิดๆสีมันจะอ่อนกว่าสีที่สวอทนิดนึงอันนี้02 Strawberry Swing ค่ะนี่
สีนี้จะออกประมาณแบบชมพูอ่อนๆเพราะว่ามันคล้ายๆแบบคล้ายๆลิปมันที่มีสีอะค่ะแต่ว่าถามว่าเนื้อมันมันไหมเนื้อมันก็ไม่มันนะคะเนื้อมันก็แมตต์ๆนะแล้วก็เย็นๆไม่ใช่เนื้อแบบเนื้อครีมเนื้อครีมเนื้อชายนี่อย่างงี้ไม่ใช่นี่ก็เป็นที่ออกแนวแบบหวานๆน่ารักน่ารักแบบสบายๆแบบใช้ได้ทุกวันในวันที่แบบไปทำงานไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบอร์3 Summer Punchy ค่ะอันนี้ส้มแบบเดี๋ยวว่ามันเหมือนส้มออกอันเดอร์โทนเหลืองๆนิดนึงเนาะแบบส้มดีน่ารักดีให้ความรู้สึกแบบเกาหลีแบบดูแบบวินเทจดูเรโทรนิดๆถ้าคือแบบเราแต่งตาเฉียวๆใช่ไหมมัดผมครึ่งนี้ใส่ชุดแบบวินเทจเออได้เลยชุดวันนี้ก็วินเทจนิดนึงแล้วแบบลงส้มแบบนี้แบบว่าได้แนวแบบย้อนยุคหน่อยๆนะคะน่ารักดีเบอร์ที่4ค่ะ Cherry Popออกแบบแล้วมันก็ดูเป็นลูกเชอร์รี่เลยแบบเชอร์รี่ใสๆเพราะว่าความรู้สึกอันนี้ให้ความรู้สึกคล้ายๆติ้นเป็นแบบน้ำๆแล้วก็สีนี้ก็สีคล้ายๆติ้นที่แบบเราใช้ทั่วๆไปสวยดีค่ะแบบว่าให้ดูแล้วกันว่าสวยไหมอ่ะดูเองเบอร์สุดท้ายค่ะเบอร์5กับ Lovely Violetอันนี้ก็ได้สีแบบว่าแดงเข้มๆนิดนึงเนาะแบบไม่ถึงกับอมม่วงมากแต่ก็เป็นแดงที่เข้มขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ใช่แดงสดหมายว่าอันเนี้ยเหมาะกับใครที่แบบอยากจะทาลิปสีเข้มแต่ว่าไม่กล้าทาที่แบบเป็นเนื้อแน่นๆเนื้อหนักๆอันเนี้ยเหมาะดีน่ารักดีแบบทุกสีเลยได้ลมเกาหลีหมดเลยแล้วก็แบบไม่เคยมีไงไม่เคยมีลิปติกที่แบบให้ลมแบบเนื้อเย็นๆเนื้อฉ่ำๆก็เหมือนที่เขาบอกมันเป็นอะไรนะไอซี่เซรั่มติ้นมันก็คงเป็นติ้นแบบคือเราเจอติ้นแบบจิ้มจุ่มใช่ไหมแล้วก็ไม่งั้นก็เป็นติ้นน้ำๆแต่ว่าติ้นอันนี้มาในรูปแท่งแบบเหมือนเนื้อครีมแต่ว่าทาออกมาแล้วมันฉ่ำๆเย็นๆเป็นเนื้อติ้นชอบอันนี้ชอบเอาง่ายๆชอบเลยเดี๋ยวบอกนิดนึงเขาบอกว่าเขามีอะไรนะในนี้เขามีส่วนผสมเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นทั้งอ๋อนี่ที่เราทาแล้วเย็นในขณะที่ทาเพราะว่ามันมีผสมเซรั่มน้ำแร่มากกว่า 30% แล้วก็มีส่วนผสมของ Peach Fruit Extract Apical Cannel Oil มี Grape Seed Oil Mango Fruit Extract แล้วก็ Apple Fruit Extract ให้ความรู้สึกเหมือนว่าคือแบบทาทีแล้วแบบว่าสารสกัดผลไม้มารวมรุมกันอยู่ในริมฝีปากของเรานะคะทุกคนหมดแล้ว5ชิ้น5อย่างใครอยากจะลองอยากจะใช้อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ไปเสิร์ชดูได้นะคะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจของเขานั่นเองค่ะดูได้ตามข้างล่างนี้เลยนะคะทั้ง5ชิ้น Speedwise CC ใช่ไหมคะแป้งพาวเดอร์ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ด้วยเป็น Translucent Magic Oil Cut Mineral Pack ตามด้วยสุดแสนจะน่ารักที่งัดดั้งของเรา Easy Nose UpEyeshadow Q ตัวนี้ Triple Eyebrow Designing และสุดท้ายกับ Icy Serum Tint แสนน่ารักค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าเนาะถ้าคลิปหน้าอยากให้เรารีวิวอะไรอยากให้เราทำ How To อะไรลองบอกมานะคะถ้าเกิดมีเวลาถ้าเกิดว่างก็จะทำตามให้รีเควสเข้ามาได้เลยวันนี้บ๊ายบายค่ะ